เย็นตาโฟรสเด็ดลูกชิ้นทำเองราคาชาวบ้านครับแต่คุณภาพนี่ภัตตาคารกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้ครับและร้านที่มาเยี่ยมเยียนครัวเราในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเย็นตาโฟรสเด็ดจริงๆครับสีเย็นตาโฟซอยอมอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท็ดดี้สวัสดีครับผมรบกวนหน่อยคาใจมากๆอันนี้คือเย็นตาโฟรสเด็ดลูกชิ้นทำเองใช่ครับเด้งทุกลูกที่เด็ดๆที่นี่เนี่ยคือเย็นตาโฟเป็นยังไงฮะของเรามีน้ำซอสปรุงใช่ครับของเราเป็นน้ำซอสสูตรของทางร้านเองครับผมเราชูวัตถุดิบใช่ครับผมชูวัตถุดิบเลยนะครับเครื่องเย็นตาโฟหลักๆนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะพี่อาร์ตอย่างแรกเลยนะครับทางร้านเราก็ต้องมีลูกชิ้นครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งถือกล้วยครับผมแล้วก็จะมีเส้นปลานะครับส่วนเครื่องเย็นตาโฟก็จะต้องมีเลือดแล้วก็ปลาหมึกครับผมหลายคนเนี่ยบอกว่าเวลากินเย็นตาโฟเนี่ยทีเด็ดมันอยู่ที่ลูกชิ้นใช่ครับความสดของปลาของวัตถุดิบที่เอามาทำลูกชิ้นครับผมคือเราคัดมาอย่างดีใช่ครับอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนแล้วเรื่องความเด้งนะพี่อาร์ตมันก็จะมีกรรมวิธีในการทำเป็นสูตรลับเป็นสูตรลับเฉพาะครับผมแต่เราไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่อะไรเลยครับที่สำคัญไม่ได้ใส่แป้งครับเนื้อปลาล้วนใช่ครับผมลองดูนะครับคุณเจี๊ยลวกมาปุ๊บต้องกินแน่นอนนอกเหนือจากเย็นตาโฟที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสใช่ครับใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับผมต้มยำนี่ผมเห็นเขาเมื่อกี้รวนหมูเมื่อกี้เลยคือรวนใหม่ๆอันนี้คืออร่อยแน่นอนมันจะหอมเนาะแต่เห็นเมื่อกี้บอกว่าพี่มีเตรียมอันนี้คืออะไรฮะเป็นสาหร่ายครับสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเพิ่มความหอมครับผมถั่วเราก็คั่วเองครับคั่วเองวันต่อวันสดใหม่กระเทียมเจียวนี้ผมบอกเลยว่าที่นี่คือที่สุดจริงๆคือเขาเจียวได้ดีมากๆจะสั่งแห้งก็อร่อยจะสั่งน้ำก็อร่อยนะขอที่สุดของตีเย็นตาโฟซอยอมอนเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟครับเอาเลยฮะโชว์ลวกกันสดๆที่นี่เลยฮะอันนี้เหมือนเรายกร้านตีเย็นตาโฟซอยอมอนมาที่นี่เลยครับผมก็ลวกเส้นนะครับที่สำคัญน้ำลวกจะต้องร้อนนะครับไม่งั้นเส้นมันก็จะไม่สุกครับต่อไปก็จะเป็นผักบุ้งนะครับเย็นตาโฟก็ต้องกินกับผักบุ้งถ้าชอบกรอบๆ ก็ไม่ต้องลวกนานบอกได้ทุกอย่างบอกได้ครับผมต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นครับเครื่องเยอะอย่างนี้ปกติขายชามละกี่บาทครับเริ่มต้นที่40บาทครับเฮ้ยโอ้โหลูกชิ้นปลาดีๆแบบนี้40เป็นหรอครับผมอ๋อให้เลือดด้วย2ชิ้นหน่อยครับระหว่างลวกเครื่องแล้วก็มาปรุงรสใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำมันก็จะเป็นน้ำมันหมูที่ทางเราเจียวเองเหมือนกันครับผมมันจะมีความหอมเนาะครับผมพอลูกชิ้นเนี่ยลวกสุกๆแล้วมันลงชามเมื่อกี้เนี่ยน่ากินมากๆต่อไปก็จะเป็นเส้นปลานะครับครับต่อไปก็เป็นซอสเย็นตาโฟที่ขาดไม่ได้เลยครับคือกระเทียมเจียวครับน้ำซุปครับสูตรเฉพาะจากทางร้านใช้น้ำซุปที่ทำจากลูกชิ้นปลาเฮ้ยพี่แล้วมันไม่คาวหรอไม่คาวครับผมมันจะหวานกลมกล่อมเคี่ยวกับกระดูกหมูครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเอาเลยครับพี่ราดได้เลยฮะครับผมเสร็จแล้วครับเส้นใหญ่เย็นตาโฟสุดยอดจริงๆครับผมก็เกรงใจพี่อาร์ตจริงๆนะครับผมอยากกินทั้งน้ำใสและต้มยำเนี่ยพี่เป็นเส้นอะไรดีครับเส้นเล็กต้องต้มยำแล้วก็ขอเป็นบะหมี่แห้งแล้วกันฮะระหว่างนี้มาฮะชิมพร้อมๆกันปรุงรสชาติได้ตามชอบใจนะครับได้ครับหวานนำแต่นำนิดเดียวนะนิดเดียวครับแค่แบบอูมามิอ่ะกลิ่นของตัวซอสเย็นตาโฟเต้าหู้ยี้จางๆนะคือแล้วน้ำเขาร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะกินแล้วยังไงก็อร่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะลูกชิ้นอันไหนคือเดอะเบสเลยลูกค้าแต่ละท่านเขาก็ชอบแตกต่างกันครับแต่ที่ชอบกันมากๆจะเป็นลูกชิ้นกุ้งเนี่ยครับลูกชิ้นกุ้งครับเก็บไว้ลูกชิ้นของฉันต้องเก็บไว้อันนี้คือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาครับผมปลาล้วนเลยจริงๆเข้าปากปุ๊บนี่แบบอร่อยมากฮะมาลูกชิ้นกุ้งต้องบอกว่าลูกชิ้นของเขานะฮะมีความนุ่มด้วยความที่เขาทอดมาข้างนอกมันกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะนุ่มข้างในมีความเค็มๆนิดๆหวานๆนะครับแต่ว่ายังมีความนุ่มจริงๆอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเล็กต้มยำนะอันนี้คือเรายำแบบยังไงฮะใส่เป็นใช่ครับผมเป็นพริกดองแล้วก็เป็นพริกป่นแล้วก็ถั่วครับคือต้มยำเนี่ยเอาจริงนะมันมี2แบบนะแต่แบบเนี้ยกินแล้วถึงเครื่องกว่าเพราะมันมีแบบพวกถั่วๆนะแล้วก็แบบเปรี้ยวถึงใจจากพริกดองนะร้านเขาปรุงมาอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบทานรสจัดนะก็จะมีพวงเครื่องปรุงของทางร้านใช่ครับผมถ้าชอบเผ็ดวันนี้หวานกว่านี้หรือเปรี้ยววันนี้ก็ปรุงได้ตามชอบใจเลยนะฮะแต่ว่าของเดิมนี่เขากลมกล่อมเลยนะฮะน้ำร้อนๆลูกชิ้นเด้งๆแบบนี้ห้ามพลาดจริงๆครับต่อไปจะเป็นบะหมี่แห้งนะครับมาได้เลยครับอันนี้เราเป็นตีเย็นตาโฟซอยอมอนโอมากาเสะคือมาถึงปุ๊บเนี่ยทางคุณอาร์ตจัดให้หมดเลยว่า
ต้องกินอะไรเป็นคอร์สแรกคอร์สที่2คอร์สที่3นะฮะก็จะเป็นเมนูที่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเป็นเมนูที่แบบท็อปฮิตประจำร้านอย่างเงี้ยครับเราขายอย่างเดียวไหมฮะลูกชิ้นขายครับผมมีแบ่งขายครับขายยังไงฮะหือกล้วยอย่างหือกล้วยขายไงฮะหือกล้วยเส้นละ60บาทครับผมเฮ้ยไม่แพงเลยครับราคาชาวบ้านครับอ๋อแต่คุณภาพนี่ภัตตาคารเป็นไงฮะอร่อยจริงครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คืออีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของสีเย็นตาโฟโอ้โหอันนี้บะหมี่นะฮะอุ้ยบะหมี่ที่ร้านนี่คือเป็นแบบเส้นเล็กๆแบบนี้เลยใช่ครับผมนะฮะโอ้โหมันยิ่งแบบหอมมันยิ่งกินง่ายมันยิ่งอร่อยมากเหนียวนุ่มครับขอสักคำหนึ่งนิดนึงแล้วกันนะฮะชอบมากผมชอบบะหมี่เส้นเล็กๆแบบนี้มากก็คือพี่ลวกแบบอร่อยเลยอ่ะยอดจริงครับเรียกได้ว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆเย็นตาโฟสุดยอดต้มยำก็จี๊ดจ๊าดมากหรือเราจะกินแบบเชงๆแบบนี้แห้งๆนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ำใสก็ได้ที่สำคัญเลยลูกชิ้นของเขาอร่อยจริงๆครับอ่ะงั้นพูดชัดๆร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับอยู่4แยกตลาดนาริจิครับเข้าซอยมอนมาประมาณ20เมตรครับผมแล้วถ้าสมมติคนดูทางบ้านอยู่ไกลไม่สะดวกมาแถว4แยกนางลิ้นจี่หรือซอยอมรแถวๆนั้นมีส่งไหมฮะคือที่ร้านจะมีเบอร์โทรของทางร้านเลยครับแล้วเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ0818313229ครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะสอบถามทางจะสั่งของจะสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งลูกชิ้นเบอร์นี้ได้เลยแต่ถ้าลูกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ผมแนะนำนะต้องไปกินร้อนๆใช่ครับแนะนำให้มาทานที่ร้านดีกว่าครับพอติดใจปุ๊บนะก็ค่อยโทรสั่งลูกชิ้นเขาลูกชิ้นเขาก็อร่อยเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงประมาณบ่าย2โมงครึ่งครับผมเปิดทุกวันไหมฮะทุกวันครับแต่ปิดวันอาทิตย์ครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับครับผม